นับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเคอเรลตราสามแม่ครัวสุดสลดโจบอยสเกาช็อกเสียชีวิตคาเวทีจากสาเหตุหัวใจวายเฉียบพลันพบน้ำตาลในเลือดสูงกว่า300มิลลิกรัมขณะที่ตะดิฟเพื่อนร่วมวงยังทำใจไม่ได้ไอ้เนี่ยก็ยังไม่ได้จ่ายค่าตัวเลยรู้มาก่อนแล้วไอ้เนี่ยจริงเฮ้ยไอ้เนี่ยเป็นอดีตไม่ได้ตัวเฮ้ยจริงจริงเรื่องจริงถึงเวลาหรือยัง CPR AED 2วิธีช่วยชีวิตคนป่วยบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนตูนเริ่มสตาร์ทวิ่งมาราธอนถึงนครศรีธรรมราชเตรียมรับเงินบริจาค16ล้านจากจิมมี่นักธุรกิจใจบุญเที่ยงวันพรุ่งนี้พบกับสุนันทวดีอุทาโยปวันสิริสระนันและทีมข่าวนิว18ในนิวข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับนิวข่าวเที่ยงนะครับวันนี้สุดสัปดาห์นะครับ11พฤศจิกายน2560นะครับอันดับแรกวันนี้พาไปดูบรรยากาศของพี่ตูนบอดี้แสลมกันหน่อยนะครับสำหรับการออกวิ่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้พักใช่ไหมใช่พัก1วันวันนี้ออกวิ่งต่อเข้าสู่นครศรีธรรมราชแล้วนะครับและทีมข่าวของเราลงไปเกาะติดอยู่ที่นั่นนะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณสุภัชชาอินทรฤทธิ์ตอนนี้รอรายงานอยู่เพราะว่าพี่ตูนเดินมาถึงจุดนี้พอดีบรรยากาศเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันครับค่ะเชิญครับค่ะคุณประวันคุณสุนันทวดีค่ะทีมข่าวที่18ของเราก็ยังคงเกาะติดโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะและล่าสุดค่ะพี่ตูนบอดี้สแลมก็ได้วิ่งออกจากอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาเข้าสู่อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเริ่มสตาร์ทก้าวแรกตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ค่ะทางพี่ตูนกับทีมงานก็ได้หยุดพักการวิ่งเป็น1วันและล่าสุดค่ะทางพี่ตูนก็มีสีหน้าท่าทางที่ยิ้มแย้มและรอทักทายประชาชนที่ออกมาต้อนรับค่ะกิจกรรม9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศในวันนี้ค่ะทางพี่ตูนบอดี้แสลมหรือนายอธิวราคงมาลัยเริ่มขึ้นเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาโดยเริ่มวิ่งออกจากอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาซึ่งแม้กิจกรรมจะเริ่มวิ่งกันตั้งแต่เช้ามืดนะคะก็มีประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งจากจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางมาร่วมวิ่งส่งพี่ตูนบอดี้แสลมและร่วมใจกันต้อนรับเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับมอบเงินบริจาคกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยก่อนเข้าถึงจุดพักการวิ่งเซตนะคะถึงแม้จะมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ตูนและคณะแต่พี่ตูนและคณะค่ะก็ไม่ได้หยุดวิ่งและวิ่งเข้าสู่จุดหมายเซตที่1ท่ามกลางการรอต้อนรับของประชาชนค่ะสำหรับการวิ่งในวันนี้ค่ะพี่ตูนบอดี้สแลมก็จะวิ่งทั้งหมด5เซตด้วยกันคือ1ร้านค้าหน้าฟาร์มไปถึงปั๊มปตท.จังหวัดนครศรีธรรมราช2ปั๊มปตท.จังหวัดนครศรีธรรมราชถึงศูนย์ราชการอำเภอหัวไซ3ศูนย์ราชการอำเภอหัวไซถึงร้านน้องโอปากคลองจังหวัดนครศรีธรรมราช4ค่ะร้านน้องโอปากคลองจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงกรีนพาร์ครีสอร์ท5กรีนพาร์ครีสอร์ทถึงที่พักริมทางจังหวัดนครศรีธรรมราชและล่าสุดตอนนี้ค่ะพี่ตูนได้วิ่งไปแล้ว2เซตนะคะและอยู่ระหว่างการวิ่งในเซตที่3แต่หลังจากการวิ่งเซตที่3เสร็จค่ะในช่วงเที่ยงวันนี้เองทางพี่ตูนก็จะเดินทางไปทำกิจกรรมเพื่อบริจาคเงินให้แก่น้องๆที่โรงเรียนบ้านสะเพลงตำบลทางพูนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนจะกลับมาวิ่งในเซตต่อไปค่ะนอกจากนี้ค่ะทีมข่าวได้พูดคุยกับประชาชนที่มารอพบพี่ตูนเพื่อจะร่วมมอบเงินสมทบทุนกิจกรรมอย่างคุณยายเฮี้ยงสังคะอายุ85ปีเปิดเผยว่าเดินทางมาจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ลูกชายพามารอพบพี่ตูนรู้จักพี่ตูนจากการอ่านหนังสือและดูทีวีเคยฟังเพลงของพี่ตูนบ้างและพอทราบข่าวการทำกิจกรรมของพี่ตูนก็รู้สึกดีใจที่พี่ตูนวิ่งผ่านพื้นที่จึงตั้งใจออกมารอมอบเงินและขออวยพรให้พี่ตูนทำกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะเช่นเดียวกับนายสุพนัทรอดแสงนะคะนักเรียนจากโรงเรียนทรายขาววิทยาอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อมาเข้าร่วมวิ่งไปกับพี่ตูนรู้สึกตื้นตันใจที่พี่ตูนทำกิจกรรมเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมและในฐานะเยาวชนค่ะก็จะร่วมส่งกำลังใจให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเช่นกันค่ะใช่คนดีคนดีสังคมลูกไม่รู้จักแต่ว่าได้อ่านหนังสือหนังสือพิมพ์มันเคยฟังเพลงเขาไหมอ่ะฟังแต่ว่าจำไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยฟังเพลงให้อวยพรเขาหน่อยได้ไหมคะ
พรพี่ตูนิดนึงอวยพรพี่ตูนี่ให้เป็นคนดีของสังคมถูกไหมก็ตื่นเช้าครับตื่นส่วนมากจะตื่นสายตอนนี้ก็ตื่นตีห้าวันนี้ตีสี่ตีห้าเพื่อนก็โตปลุกเลยครับเพื่อมาที่จะมาวิ่งกับพี่ตูนด้วยกันอยู่บ้านรามครับนครครับคือรวมกับเพื่อนมารวมกับเพื่อนมาครับเป็นไงบ้างเห็นพี่ตูนมาวิ่งผ่านนครด้วยก็ดีใจครับแล้วก็ตื่นตันก็นี่อยากจะร่วมวิ่งไปด้วยอยากจะพูดอะไรกับพี่ตูนหน่อยไหมก็สู้ๆนะครับแล้วก็มีกำลังใจให้แล้วก็ดาครับค่ะคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศด้านหลังของดิฉันตอนนี้ค่ะจะเห็นว่าพี่ตูนบอดี้แสลมก็ได้วิ่งถึงจุดที่ดิฉันยืนอยู่แล้วนะคะซึ่งจะเห็นว่ามีประชาชนมารอต้อนรับทั้งริมทางทั้งถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็ร่วมบริจาคเงินจำนวนหนึ่งค่ะเพื่อร่วมช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแต่มีปัญหาสัญญาเล็กน้อยแต่ก็เห็นไกลๆแล้วแหละเมื่อสักครู่นี้นะ คุณชนันทวดีนะครับว่าคุณตูนเนี่ยกำลังวิ่งมาถึงจุดนี้เซต3แล้วเซต3แล้วแล้ววันนี้เฟรชเป็นพิเศษเพราะเมื่อวานพักใช่มั้ยค่ะฝนไม่ตกโชคดีมากอันเนี้ยก็ต้องคอยตรวจตราเรื่องดินฟ้าอากาศด้วยเพราะเดี๋ยวจะส่งผลกับสภาพการวิ่งแล้วอบอุ่นมากนะอบอุ่นมากเพราะว่าบรรยากาศที่เห็นเดี๋ยวให้ดูภาพถ้ามีเดี๋ยวตัดมาให้ดูสดๆเมื่อสักครู่นี้สัญญาณหายไปนะฮะ คือพี่น้องที่มารอเนี่ยอบอุ่นมากใช่เหมือนกับทุกจังหวัดที่ผ่านมาแล้วอีกหนึ่งจุดที่สำคัญก็คือคุณจิมมี่ชวลาที่เซ็นเช็คเรียบร้อยแล้วให้ผู้ว่าเดี๋ยวรอมอบดูว่าจะมีการมอบตรงจุดไหนอย่างไร16ล้านในนามของชาวนครศรีธรรมราชนะฮะครับแล้วก็เราจะเกาะติดค่ะเพราะว่าพี่ตูนได้ทำให้เป็นแบบอย่างให้เยาวชนน้องเมื่อกี้บอกทุกวันตื่นสายแต่วันนี้เขายอมตื่นตีสี่มาหาพี่ตูนเพื่อต้อนรับพี่ตูนค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ถ้าเกิดมีสัญญาณสดอะไรเดี๋ยวเราจะให้ภาพดูข้างๆเพราะเราเกาะติดอยู่ในพื้นที่สดจากนครศรีธรรมราชเลยนะครับเมื่อตีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะคุณประวันคุณผู้ชมมีเหตุน่าตกใจตอนแรกเนี่ยแทบจะไม่เชื่อเลยนะครับเขาบอกว่าวงบอยสเกาต์ไปเล่นคอนเสิร์ตในร้านอาหารในผับครับปรากฏว่าโจบอยสเกาต์ค่ะธเนศฉิมท้วมล้มลงไปแล้วก็ตอนแรกเพื่อนคิดว่าเล่นมุกก็ยังแซวยังพูดยังคุยกันอยู่แต่ปรากฏว่าเขาเสียชีวิตค่ะคือช็อกหมดสติไปเลยถูกแล้วก็เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลมาจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันเขายังไม่ได้จ่ายค่าตัวเลยคุณรู้มาก่อนประวันได้ยินไหมตอนแรกนึกว่าล้อกันเล่นคือเพื่อนยังล้อเล่นกันอยู่เลยเพราะคิดว่าเอ๊ะอาจจะแค่แบบง่วงเป็นการแสดงหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะแต่ปรากฏว่าก็เป็นการหัวใจวายเฉียบพลันแล้วก็เสียชีวิตนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่เรื่องนี้ตอนนี้เราจะไปกันที่นครศรีธรรมราชขอดูพี่ตูนหน่อยป้าจอยอยากดูแล้วเพราะสัญญาสดๆเลยนะครับใช่ไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในขณะนี้ค่ะพี่ตูนบอดี้แสลมก็ได้วิ่งผ่านอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะคะบรรยากาศขณะนี้ค่ะพี่ตูนเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสดๆกันเลยนะคะระวังหลังนะพี่ยังไงบ้างโอ้วันนี้น่ารักมากเลยครับชาวนครศรีธรรมราชแบบมาเชียร์เยอะแล้วก็เป็นระเบียบมากน่ารักมากครับเริ่มโกรธสัญญาแล้วนะคะดิฉันกำลังชื่นชมพี่ตูนของดิฉันคือเข้าใจว่าคนเยอะมากๆไงใช่แล้วก็มันก็จะโกลาหลกันนิดนึงแต่เราก็อย่างน้อยก็ดีใจที่ได้ยินเสียงพี่ตูนแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คือบรรยากาศที่เดินทางมาถึงจุดที่ผู้สื่อข่าวเรารายงานอยู่ก็คือได้เห็นบรรยากาศคร่าวๆแล้วนะครับว่าวันนี้ก็อบอุ่นเหมือนกับตลอด
10วันที่ผ่านมาวันนี้ก็เป็นวันที่10ถ้าไม่นับพักเมื่อวานนี้นะใช่แล้วก็มีปรากฏการณ์หลายๆอย่างตามมานะคะหลังจากพี่ตูนเริ่มออกวิ่งจากเบตงเป็นเรื่องน่าชื่นชมน่ายินดีแล้วก็ทำให้เมืองไทยเรามีรอยยิ้มนะคะกลับมาอารมณ์กันหน่อยนะฮะกลับมาที่เหตุการณ์วงบอยสเกาต์หน่อยเป็นประวันพอล้มลงเสร็จปั๊บเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าจะตามรถพยาบาลแต่ช่วงเวลานั้นน่ะมันนานมากนะ10กว่านาทีโอ้โหมันวินาทีที่มีค่ามากๆเลยนะใช่ค่ะเป็นเหตุช็อกวงการบันเทิงเมื่อช่วงตีหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก็ไปช่วยนายธนัทฉิมท้วมหรือว่าโจบอยสเกาต์อายุ44ปีในร้านคัลเลอร์บาร์ลาดพร้าว94หลังจากที่เขาล้มลงหมดสติขณะเล่นคอนเสิร์ตร่วมกับเพื่อนๆสมาชิกวงบอยสเกาต์เจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการปั๊มหัวใจแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลลาดพร้าวแต่ปรากฏว่าโจบอยสเกาต์เสียชีวิตแล้วค่ะไปถามดิฟกับตะนะคะเพื่อนร่วมวงเขาบอกว่าก็รวมวงกันไปร้องเพลงที่คัลเลอร์บาร์แถวทาวอินทาวเนี่ยมาถึงร้านตั้งแต่ 5 ทุ่มครับแล้วก็ขึ้นเล่นตอน 5 ทุ่มครึ่งร้องไปประมาณ10กว่าเพลงแล้วก็เห็นสังเกตว่าพี่โจไปนั่งพักซึ่งปกติแล้วเวลาทำการแสดงบนเวทีเนี่ยพวกเราจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะเขาเป็นบอยแบนด์ทั้งร้องทั้งเต้นไงทำไมถึงต้องไปนั่งพักใช่ไหมแต่ตอนนั้นน่ะเพื่อนๆตากับดิฟอ่ะเขาก็ไม่ได้เอะใจไงครับจนกระทั่งก่อนที่จะร้องเพลงสุดท้ายค่ะคุณประวันครับกำลังเล่นมุกกันอยู่ดีๆน่ะที่เราเปิดให้ดูเมื่อต้นรายการน่ะปรากฏว่าคุณโจก็ล้มปึ้งลงไปเลยตอนแรกทุกคนในวงก็คิดว่าเล่นมุกแต่สักพักเห็นว่าเริ่มผิดสังเกตพอไปจับดูตอนนั้นโจตาเหลือกมีอาการกัดกรามน้ำลายฟูมปากแล้วก็หายใจเบาตัวเย็นเชียวค่ะทั้งวงตกใจกันมากตอนนั้นก็เลยเอามืองัดปากให้โจหยุดกัดกรามแล้วตอนนั้นต้องเข้าใจสถานการณ์นะไม่มีใครรู้เรื่องแบบนี้สถานการณ์ฉุกเฉินแบบนั้นไม่รู้จะทำอะไรอ่ะครับคือใครทำอะไรได้เขาก็จะไปช่วยกันเต็มที่คนก็มีคนโทรแจ้งมูลนิธิโทรแจ้งตำรวจแล้วในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็มาแพทย์เนี่ยปั๊มหัวใจกว่า30นาทีนะคะครับแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วคุณหมอบอกว่าโจมีอาการหัวใจวายเฉียบพลันเพราะว่าช็อกจากอาการน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า300มิลลิกรัมแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะจะส่งศพไปชันสูตรดูสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวชวิทยาที่โรงพยาบาลตำรวจ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตีหนึ่งเนาะพอตีสามนะคะคุณพ่อของโจบอยสเกาต์ก็เดินทางมาดูศพลูกครับแล้วหลังจากชันสูตรเสร็จเนี่ยก็จะมีพิธีศพที่วัดสายไหมคือนี่คืออีกหนึ่งความสูญเสียนะฮะที่เกิดขึ้นกับวงการเพลงในบ้านเราคือถ้าพูดถึงชื่อของวงบอยสเกาต์เนี่ยรุ่นหลังๆก็อาจจะนึกไม่ออกแต่ถ้าย้อนกลับไปรุ่นดิฉันเนี่ยรุ่นผมเนี่ยแหละรุ่นผมตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยก็ทันแล้วนะวงบอยสเกาต์นะฮะคุณผู้ชมครับหรือว่าวัยรุ่นในยุค90เนี่ยก็จะรู้จักแน่นอนเพราะช่วงนั้นดังมากช่วงนั้นดังมากถ้าย้อนกลับไปบอยสเกาต์เป็นวงบอยแบนด์สัญชาติไทยนะครับมีสมาชิกก็คือคุณตะชานิดใหญ่เสมอคุณโจธเนศฉิมท้วมแล้วก็คุณดิษฐ์ธนพงษ์คล้ายพงพันธ์ผลงานที่ดังสุดๆของบอยสเกาต์ตั้งแต่ปี2536ถึง2539ก็เป็นเพลงขวัญใจวัยรุ่นก็ว่าได้จนกระทั่งเหตุที่ตะชานิดใหญ่เสมอเนี่ยไปผูกพันเรื่องของยาเสพติดแล้วก็เลยมีการแยกวงกันไปหลังจากนั้นแล้วปัจจุบันนี้ครับคุณโจธเนศซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นธนัทฉิมท้วมเป็น assistant project manager นะครับของสยามสปอร์ตออร์แกไนเซอร์คุณตะชาดิษใหญ่เสมอปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวินบรวีใหญ่เสมอก็บอกว่ามีการช่วยพี่ทำสปาอยู่ที่ลาดพร้าวแล้วก็ยังขายเสื้อผ้าที่เมเจอร์รัชโยธินส่วนคุณดิษธนพงศ์ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นทรงพลคล้ายพงพันธ์ก็มีผลงานมีทั้งเป็นพิธีกรท่องเที่ยวแล้วก็ยังร้องเพลงอยู่บ้างนะครับจนกระทั่งบอยสเกาต์เนี่ยกลับมารวมตัวกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในชื่อของ The Small Dream Project ปี2552ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการกลับมารวมกลุ่มนักร้องจากค่าย RS ในอดีตทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณนุกสุทธิดาคุณปราโมทแสงสอนนะฮะคุณโชคชัยเจริญสุขหรือว่าคุณเป้ไฮร็อกแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ปี2555บอยสเกาต์ก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตได้เวลาเจมส์ด้วยนะครับคุณดิฟทรงพลเนี่ยหรือว่ารวมถึงคุณวินระวีใหญ่เสมอหรือว่าตะก็บอกว่าเรา3คนรู้จักกันมาเนี่ยก็ร่วมๆ25ถึง26ปีนะฮะนานมากนะครับจากภาพยนตร์ที่เล่นด้วยกันก็คือเรื่องอันหนึ่งคิดถึงพอสังเขปจากนั้นก็เป็นเพื่อนกันมาตลอด
หลังจากนั้น 2-3 ปี RS ก็มีโปรเจกต์ทำนักร้อง3คนแล้วตอนนั้นพี่โจเป็นศิลปินอยู่แล้วจึงลองไปออดิชั่นดูซึ่งขณะนั้นบอกว่าเฮียฮอเนี่ยเรียกเราเข้าไปทีละคนแล้วก็ถามว่าให้เลือกอีก2คนจะเลือกใครซึ่งเรา3คนก็ตอบเหมือนกันนั่นคือจุดกำเนิดขึ้นมาเป็นบอยสเกาที่เรารู้จักกันถึงทุกวันนี้แล้วก็บอกว่านอกจากการเป็นนักร้องที่รวมตัวกันในวงบอยสเกาแล้วฮะคุณโจบอยสเกาก็ยังมีผลงานแสดงละครภาพยนตร์อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับอย่างเช่นละครคุ้มนางครวญหลบผีผีไม่หลบอะดรีนาลีนคนเดือดสาดเป็นทั้งพิธีกรรายการทีวีนะครับทำธุรกิจร้านอาหารแล้วปัจจุบันก็ยังร่วมเล่นดนตรีกับเพื่อนๆวงบอยสเกาเรียกว่าจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับขณะร่วมเล่นคอนเสิร์ตกับวงบอยสเกาที่โอ้โหนับหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วก็เขาร้องเพลงจนถึงวินาทีสุดท้ายร่วมกับเพื่อนบอยสเกาอย่างที่เราเห็นกันนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการสูญเสียในครั้งนี้สำหรับวงการเพลงด้วยนะครับค่ะทีนี้เนี่ยการให้ความช่วยเหลือกับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจวายเฉียบพลันแบบนี้เนี่ยเรามีความรู้ติดตัวกันน้อยมากนะดิฉันอ่านข่าวดิฉันไปอย่างเงี้ยคุณจะช่วยดิฉันไหวไหมผมเนี่ยยังพอเคยฝึกมาบ้างแต่ถ้าคุณดิฉันคงทำอะไรไม่ถูกนะก็อาจบางคนตกใจใช่เราจะทำอะไรไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะช่วยยังไงเราก็เลยอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจเรื่องของการให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้องนะคะเริ่มต้นจากการหายปอดใช่เห็นไหมเขาก็จะถามใครหายปอดเป็นมั่งตรงคือนาทีนั้นตีหนึ่งคือทุกคนตะลึงกันหมดไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรใช่แล้วปรากฏก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปจนกระทั่งบางทีมันไม่ทันการทีนี้เราย้อนกลับไปดูสถิติค่ะคุณประวันครับภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเนี่ยมันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงสุดเป็นอันดับที่3ที่ทำให้คนไทยตายมากถึง 54,000 คนต่อปีเลยนะแล้วอันตรายจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเนี่ยเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนรู้ในการปั๊มหัวใจการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเราทำทันก็สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยเอาไว้ได้ครับคือถ้าประชาชนทุกคนมีความรู้ตรงนี้ปฐมพยาบาลเป็นนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพหรือว่าวิธีการภาษาหมอเขาเรียก CPR เป็นเนี่ยนะฮะครับเราก็จะสามารถทำให้เขาอ่ะกลับมาหายใจได้อีกครั้งทีนี้ในหลายๆประเทศเขาบรรจุวิธีการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตแบบนี้เอาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนเลยนะโอ้ภาคบังคับเลยนะทุกคนต้องทำเป็นแล้วฝึกจริงด้วยใช่ค่ะแต่ว่าบ้านเรายังไม่ได้ทำอะไรถึงขั้นนั้น มีแต่ความคิดอยู่กระทรวงก็บอกว่าเดี๋ยวจะอาจจะทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นกิจลักษณะไงเราก็เลยไปถามทางด้านของที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พันตำรวจเอกนายแพทย์โสพลกฤษณรังสรรค์ท่านเคยให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะคะว่าการบรรจุหลักสูตรการช่วยชีวิตเบื้องต้นในหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้นต่างๆอันนี้ต้องเกิดเป็นความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขแต่ที่ผ่านมามันต้องไปอบรมไงไปอบรมกับหน่วยต่างๆหน่วยอาสากู้อะไรนะปอเต็กตึ้งหรืออะไรแบบนี้นะครับที่เขาทำเป็น CPR เป็นแล้วมันมีการ CPR ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกๆ5ปีเพราะมันจะต้องมีองค์ความรู้ใหม่ๆที่ทันสมัยขึ้นแล้วจะทำให้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือชีวิตมากขึ้นแล้วก็มันมีอีกเครื่องมืออีกตัวนึงนะคะก็คือเรียกว่าเครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติหรือว่า AED ครับตอนเนี้ยหลายที่นะคะเขามีการติดตั้งไว้ตามตึกเลยนะใช่ถ้าสังเกตจะเห็นเลยนะติดไว้ตามเสาตามอะไรอันนั้นคือเครื่อง AED ใช่ไหมใช่ใช่คือแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เราเห็นในข่าวเนี่ยคือเขาบอกเขาปั๊มอยู่อย่างน้อยๆนี่ครึ่งชั่วโมงนะคุณชนันทวดีไม่กลับมานะแล้วครึ่งชั่วโมงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้นานเลยนะครับครึ่งชั่วโมงนี่น้อยไปเสียด้วยซ้ำคือหลายคนก็อาจจะยังไม่มีความรู้ว่าตกลงแล้วเราต้องปั๊มไปจนถึงเมื่อไหร่ล่ะใช่คือหมอเขาแนะนำเลยนะฮะคือถ้าปั๊มเนี่ยทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะกลับมาจนกว่าจะมี AED มานะครับ
AED เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเกิดว่า AED มาแล้วมันจะสามารถช่วยเหลือได้มากขึ้นกว่าเดิมเพียงแต่ว่าการปั๊มด้วยมือเนี่ยมันเป็นแค่ระยะเริ่มต้นที่จะช่วยประคองนะฮะถ้าเกิดหยุดปั๊มแม้แต่ไม่กี่วินาทีแล้วมันขาดความต่อเนื่องเนี่ยอันนี้มีผลเยอะเพราะฉะนั้นเต็มที่เลยก็คือจริงๆแล้วเขาบอกว่า30พัก1เนี่ยคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะให้ต่อเนื่องโดยหยุดพักให้น้อยที่สุดนะฮะใช่แล้วถ้ามีแรงก็ปั๊มต่อไปเรื่อยๆหรือถ้าใครหมดแรงต้องให้อีกคนมาต่อสลับเปลี่ยนแล้วก็อย่าให้ขาดช่วงให้ปั๊มให้ต่อเนื่องเป็นจังหวะไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปจนกว่าจะสามารถมีทีมแพทย์มีอุปกรณ์หรือ AED เนี่ยตอนนี้ถ้าตามห้างสรรพสินค้าหรืออะไรถ้าเกิดว่ามีแล้วเห็นแล้วนะหลายคนอาจจะไม่รู้คืออะไรจะเขียนไว้เลยว่า AED เครื่องปั๊มเครื่องช่วยปั๊มหัวใจอัตโนมัตินี่แหละครับหลายคนยังขาดความรู้ตรงนี้ตอนนี้อยากให้หน่วยงานลุกขึ้นมาทำเลยนะฮะอย่าโมแต่รีรอเพราะว่ามันฆ่าชีวิตคนไทยปีละ 54,000 รายและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยสำคัญมากนะคะมีอีกเหตุการณ์นึงค่ะคุณประวันคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องในครอบครัวสามีไปมีกิ๊กมีเมียน้อยอย่างเงี้ยนะพอเมียหลวงจับได้ก็ไปสั่งซื้อปืนทางอินเทอร์เน็ตจะไปยิงฝ่ายตั้งใจจะไปยิงสามีเลยตั้งใจจะยิงสามีครับแต่ปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตกลายเป็นกิ๊กและสามีได้รับบาดเจ็บสาหัสเธอก็เลยจะไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายแต่ปรากฏว่าไม่ตายค่ะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่นางกรวรรณพิพัฒน์จิระกุญชรอายุ36ปีผู้ต้องหาก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายอดุลวิทย์พิพัฒน์จิระกุญชรสามีจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ยิงนางสาววิรันพัฒน์เจริญวิชยพฤกษ์เพื่อนสาวคนสนิทของสามีเสียชีวิตที่เขตคลองสามวากรุงเทพแล้วก็หลบหนีไปที่สะพานพระปิ่นเกล้าเพื่อที่จะกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาฆ่าตัวตายแต่ปรากฏว่าเรือข้ามฟากผ่านมาก็เลยช่วยเหลือนางกรวรรณแล้วตำรวจก็ทราบว่าผู้ต้องหาคนนี้ไม่เสียชีวิตจึงนำตัวไปสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาทั้งหมด4ข้อหากับนางกรวรรณคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นพกอาวุธเข้าไปในเมืองหรือที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตและวันนี้ตำรวจก็จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลมีนบุรีค่ะส่วนผู้ต้องหาก็คือนางกรวรรณก็เปิดเผยนะคะว่าจริงๆแล้วก็แยกกันอยู่กับสามีมาสักพักสามีก็ไม่ยอมกลับบ้านตอนหลังพอเธอมารู้ว่าสามีไปคบหากับนางสาววิรันพัฒน์หรือว่าน้องผักกาดผู้ตายเป็นเดือนๆเธอก็ไม่พอใจจึงสั่งซื้อปืนและกระสุนเพื่อจะเอามายิงสามีพอได้ปืนแล้วก็ตั้งใจจะยิงสามีนี่แหละแต่เธอบอกว่าพลาดไปโดนนางสาววิรันพัฒน์ด้วยตอนหลังก็รู้สึกผิดจึงจะหนีไปฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดยอมรับแล้วก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รับสารภาพในทุกข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ขอโทษไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นใช่ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับก็เห็นในข่าวกันบ่อยๆนะฮะเอาละครับเราปิดท้ายช่วงนี้นะครับเรื่องของยาเสพติดก็ยังคงจับกันไม่หมดนะครับล่าสุดนะครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับร่วมกับทหารตำรวจจับผู้ค้ายาเสพติดข้ามชาติอันนี้บอกว่าเป็นเครือข่ายนายซูการนังแกมะของกลางในมูลค่ารวมกว่า300ล้านบาทนะครับนี่ฮะเขาแถลงเลยนะครับจับกลุ่มผู้ต้องหา5คนครับนายซูการนังแกมะพร้อมกับนี่เครือข่ายนะครับของกลางยาบ้า 200,000 เม็ดไอซ์อีก81กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า360ล้านบาทจับได้ที่สงขลาครับที่ถนนเพชรเกษมอำเภอหัดใหญ่สอบสวนผู้ต้องหาให้การว่าได้รับการว่าจ้างมาเป็นเงิน 80,000 ริงกิตคิดเป็นเงินไทยก็สักประมาณ 600,000 บาทบอกว่าให้มาลำเลียงยาเสพติดข้ามไปส่งให้กับนักค้ายาชาวมาเลเซียครับก่อนหน้านี้เคยลำเลียงยามาแล้ว2ครั้งก็คือจากอำเภอรัตภูมิสงขลาให้ไปส่งที่รัฐเคดาของมาเลเซียแต่คราวนี้ไม่รอดถูกจับกลุ่มนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับมีอีกหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของสวยภูเก็ตแล้วก็เรื่องของพระที่บอกว่าตกลงแล้วเนี่ยไปซื้อบริการเด็กหนุ่มผ่านทางFacebook จริงหรือไม่ คือตอนนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยท่านก็ออกมาอธิบายว่าโดนแฮ็กใช่ไหมแต่ตอนนี้เด็กออกมาซัดทอดแล้วนะครับว่ามีการซื้อบริการเกิดขึ้นจริงช่วงหน้ากลับมาครับ